ตอนนี้เรามากันถึงอมายและของเทรนด์ทวิตเตอร์อีกแล้วนะฮะ Chat with Mark ก็คือ Mark วันนั่นเองนะฮะมาดูความฮอตของพ่อหนุ่มคนนี้กันแล้วก็บอกแฟนคลับคนไทยบอกโอ้โหทำไมยูแคร์แฟนคลับเหลือเกินแบบ I love you อ่ะ I love you อ่ะไปดูกันครับนี่แบบต้องมีจุ๊บๆป่ะคุณเออต้องมีจุ๊บๆนะฮะยังคงเทรนด์ครองเทรนด์ Twitter นะครับทั้งไทยและเทศนะครับอย่างต่อเนื่องจริงๆสำหรับมาร์คตวนครับแรปเปอร์หนุ่มเท่แห่งบอยแบนด์อย่าง GOT7 ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะฮะจะมีผลงานใหม่มีผลงานแฟชั่นโกจันนาหรือว่าไปพักร้อนก็ตามเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ได้รับความสนใจจากเหล่าแฟนๆแห่เข้าไปอ้าวกดไลค์อ่ะกดแชร์แบบล้นหลามเลยนะครับและอย่างที่แจ้งกันไปว่าล่าสุดเนี่ยหนุ่มมาร์คเพิ่งปล่อยซิงเกิลเดี่ยวใหม่อย่าง Last Breathชื่อคุณนี่ก็เบรสนั่นก็เบรสเหมือนกันเมื่อวันที่12พฤศจิกายนไปนะครับงานนี้ก็ได้รับกระแสตอบรับแบบร้อนแรงเหลือเกินทั้งไทยและต่างแดนไม่ว่าจะเป็นบน YouTube หรือว่าบนชาร์จเพลงนะครับก็ทำเอาเจ้าตัวนี้ปลื้มสุดๆเลยแหละครับอีกหนึ่งความร้อนแรงของเพลงใหม่ของมาร์คนั้นนะฮะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเหล่าอากาเซ่ไทยก็มีส่วนที่ช่วยหนุนไม่น้อยจนเกิดแฮชแท็กสุดคิ้วนะฮะแฮชแท็กเช้านี้ฟัง Last Breath หรือยังนะฮะก็ครองเทรนด์ Twitter ไทยรวมถึงล่าสุดกับแฮชแท็กนะฮะ Chat with Mark นี่ก็ครองเทรนด์โลกเลยนะนะครับกับยอดทวีตหลักแสนภายใน45นาทีเท่านั้นเองเมื่อมาร์คนะฮะได้ออกมาตอบแชทแฟนๆแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็มีการขอโทษด้วยนะบอกขอโทษนะที่ไม่สามารถตอบแชทได้ครบทุกคนแต่สัญญานะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมชิดแชทกับพี่มาร์คอีกแน่นอนหลังจากนี้โอ้โหนี่อย่างผมบอกไงอากาเซ่ไม่ว่าไทยและเทศนี่ปื้มปริ่มเลยนะบอกทำไมหนุ่มคนนี้เขาใส่ใจแฟนคลับขนาดนี้เนี่ยหนุ่มๆวงนี้เขาก็จะใกล้ชิดกับแฟนคลับมากก็สังเกตได้จากน้องแบมแบมเหมือนกันนี่ก็ทั้งเล่นเกมทั้งพูดคุยเดี๋ยวก็มีการแบบส่งวิดีโอให้กันด้วยนะกับบรรดาแฟนคลับนะคะจริงๆนะมีชอบแบบว่าบอยแบนด์นี้มีชอบใครเป็นพิเศษไหมก็คอสเซเว่นน้องก็ชอบเออ BTS น้องก็ชอบเอางี้เหรอน้องไม่ชอบใครบ้างเออนั่นน่ะสิคะนี่เป็นคำถามเดียวกับพิธีกรที่เคยอยู่กับหนูก่อนหน้านี้ก็เป็นว่าแบบชอบไปซะหมดอะไรอย่างเงี้ยชอบไปซะหมดรักคนจ๊ะอย่างเงี้ยเหรอคะค่ะรักกันจุ๊บๆ